จังหวัดชัยภูมิชาวบ้านวอนสื่อน้ำท่วมรถติดผู้รับเหมาวางท่อแก้ปัญหาน้ำท่วมห้าแยกล่าช้าในวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วม ในเขตตัวเมืองชัยภูมิของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิมานานหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนการระบาดจากโรคโควิด -19 จนถึงปัจจุบันโครงการก่อสร้างไม่เสร็จสักทีซึ่งชาวบ้านก็เห็นดีด้วยที่จะมีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำออกจากตัวเมืองแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเมืองชัยภูมิได้อย่างถาวรแต่ที่พบ หลังเริ่มโครงการมีการเปิดหน้างานการสร้างตามถนนสายต่างๆพร้อมกันทั้งเมืองทําให้ชาวบ้านประชาชนมีความเดือดร้อนในการใช้รถใช้ถนนในเมืองชัยภูมิเป็นอันมากการก่อสร้างมีความล่าช้าอย่างมากเมื่อปีที่แล้วปี2564เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเมืองชัยภูมิท่อระบายน้ำออกจากตัวเมืองชัยภูมิใช้ไม่ได้สมบูรณ์และที่ผ่านมาชาวบ้านได้บอกว่า ได้มีการเปลี่ยนผู้รับเหมาก่อสร้างหลายบริษัทแล้วแต่การก่อสร้างยังมีความล่าช้าอยู่เช่นเดิมตั้งแต่ต้นปี2565ได้มีการขุดถนนวางท่อระบายออกจากตัวเมืองชัยภูมิพร้อมกันสองสายจาก5แยกโนนไฮไปตามถนนสาย201ถึง4แยกถนนเลี่ยงเมืองเสร็จแล้วส่วนถนนอีกด้านจาก5แยกโนนไฮ ไปตามถนนสาย2 2 5ชยัยภูมิไปอำเภอบ้านแควถึงบ้านขี้เหล็กใหญ่ตำบลในเมืองอําเภอเมืองชยัยภูมิยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านผู้ประกอบการร้านค้าริมถนนได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำน้ำท่วมออกจากตัวเมืองที่มีความล่าช้าไม่เสร็จสักทีส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ การสัญจรและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าเป็นจำนวนมากโดยมีการร้องเรียนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งกระทั่งเป็นข่าวมาแล้วก็เคยแต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นข่าวตรงไหนตรงนั้นก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จโดยเร็วในวันนี้จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตตัวเมืองชัยภูมิ จากหาแยกนนท์ไฮไปตามถนนสาย225ชัยภูมิไปอำเภอบ้านแคว้วมีการก่อสร้างไปอย่างล่าช้ายัางไม่แล้วเสร็จชาวบ้านทนเห็นเครื่องจักรที่จอดทิ้งไว้หลุมที่ขุดป้ายขออภัยในความไม่สะดวกแต่ไม่มีคนงานมาทำงานติดต่อกันมาหลายวันซึ่งถ้าเป็นช่วงโควิด -19 ระบาดก็จะชี้แจงว่าคนงานติดโควิด -19 หรือได้รับผลกระทบ แต่มาจนถึงทุกวันนี้โควิด -19 น้อยลงก็ยังเหมือนเดิมทนไม่ได้ขอร้องความเดือดร้อนต่อสื่อร่วมหาคำตอบอีกครั้งโดยนายกิติพลสมชนะอายุ18ปีลูกชายของร้านอาหารระแวก5้าแยกนนท์ไฮได้เล่าว่าช่วงนี้ที่ร้านเดือดร้อนหนักช่วงเช้าช่วงเย็นรถติดหนัก มีรถแมคโครจอดขวางหน้าร้านลูกค้าไม่สะดวกในการจอดรถทำให้ไม่เข้าร้านแทบขายอาหารไม่ได้ซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อไรการก่อสร้างจะแล้วเสร็จสักทีเพื่อที่ร้านค้าต่างๆจะได้ทำมาหากินได้ทางด้านนายเชิดสกุลต่อสกุล ตำแหน่งวิศวกรควบคุมงานได้บอกว่าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการเปิดเส้นทางในหลายจุดซึ่งที่บริเวณห้าแยกนนทายกลางเมืองชัยภูมิการขุดได้เจอกับชั้นดินที่เป็นพื้นถนนและสะพานเก่าที่สร้างไว้เมื่อ30กว่าปีจึงเป็นงานที่ยากขึ้นและต้องใช้เวลามากขึ้นในส่วนความสำคัญที่ต้องมีการก่อสร้างเพราะการระบายน้ำในจุดนี้จะเป็นการรับน้ำที่หล ไหลมาจากทางทิศตะวันตกของตัวเมืองทั้งหมดไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมตัวเมืองและจะระบายออกในจุดตั้งเครื่องสูบน้ำของเทศบาลเมืองลงสู่ลําห้วยต่อไปในส่วนของระยะเวลาเจ้าของโครงการเผยว่าตามระยะเวลาจริงได้สิ้นสุดไปแล้ว ในช่วงเดือนพฤษภาคม2565ที่ผ่านมาแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19ทางผู้รับเหมาได้รับการขยายเวลาดำเนินการโดยไม่เสียค่าปรับตามสัญญาจ้างและโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จได้ขอเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ส,สัปดาห์จะแล้วเสร็จค่ะนิว24อธิวัตน์เตียเจริญพักดีภาพข่าว สุกันวาลีสุวรรณรายงาน